เกมล็อกให้ EV วันนี้พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่กับ GAC Ion กันนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับด้วยต้องบอกว่าทั้งรูปลักษณ์ทั้งสมรรถนะแล้วก็ทุกอย่างของเขาเนี่ยที่วันนี้เรามาลองขับกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆอย่างถือว่าประทับใจพอสมควรเลยมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับตัว GAC Ion ตัวนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะมีขายทั้งหมดเป็น2รุ่นนะครับซึ่งก็จะมาเป็นตัว Long Range ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันที่ Option นี่แหละนะครับซึ่งความแรงอะไรของพวกมอเตอร์เนี่ย2รุ่นนี้จะเท่ากันนะครับโดยจะมีเป็นขุมพลังเนี่ย204แรงม้านะครับมีแรงบิดสูงสุดถึง225นิวตันเมตรเลยอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรุดปราดแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคในการขับขี่ทั่วไปอย่างสบายๆอยู่นะครับตัวรุ่นท็อปนะครับก็จะมีการปรับแบตให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนาะเราก็เปลี่ยนไปใช้เป็นแบตเป็น NMC แทนนะครับที่ประมาณ70กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่550กิโลเมตรเลยด้วยหน่วยระยะทางเนี่ยอันนี้เขาจะวัดมาเป็นแบบ NEDC นะครับผมก็คืออาจจะขับจริงเนี่ยก็จะลดลงไปอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าคิดแบบง่ายๆเนี่ยก็ลองเอาไปคูณสักประมาณ0.75 นะครับสำหรับการชาร์จเนี่ย2ตัวก็จะเท่ากันนะครับโดยตัว AC เนี่ยอันนี้จะสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับส่วน DC เนี่ยอันนี้ก็จะสูงสุดอยู่ที่120กิโลวัตต์ครับโดยเท่าที่ลองขับในเมืองดูนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองไฟในเมืองเนี่ย1หน่วยหรือว่า1กิโลวัตต์อาวเนี่ยอันนี้จะได้อยู่ประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะครับแบบสบายๆแหละแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้าใจว่าจะขึ้นไปถึงประมาณ 7-8 พวกนี้เนี่ยได้เลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นอัตราการสิ้นเปลืองต่อ1กิโลเมตรเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณกิโลละ 50-75 สตางค์ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนนะครับส่วนขนาดแล้วก็มิติของตัวของ GAC Ion ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับAtto 3นะครับเรียกว่าออกมาเนี่ยเพื่องัดกันโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้คือต่างกันนิดเดียวมากๆเรียกว่าถ้าขับไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าถึงความสบายความกว้างขวางที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับพอเข้ามาภายในรถเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมี Head Space หรือว่าพื้นที่ด้านซ้ายขวาอันนี้เนี่ยถือว่ากว้างใหญ่พอสมควรนะครับผมอย่างผมเนี่ยอันนี้ตัวสูงประมาณ170เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ65นะครับถือว่านั่งได้แบบโอ้คือเหลือๆนะครับมีพื้นที่ในการวางของเก็บของต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมคันที่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องต่างๆที่เจาะเอาไว้ให้เก็บนั่นเก็บนี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพื้นที่ด้านหน้ารถตรงนี้นี่ก็ถือว่าใหญ่แบบใหญ่คือสามารถที่จะวางของต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆหรือว่าจะหาแมวมานอนสักตัวนึงก็น่าจะยังโอเคนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายบูชาพระนะครับผมก็เนี่ยเอามาวางไปเลยครับผมเต็มที่กว้างขวางสุดซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ด้านหน้าครับคือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แบบกว้างมากกว้างไม่ไหนกว้างสบายแบบนั่งสบายคือถ้าจะมีนิดหน่อยนะครับผมก็คือที่ตัวเก้าอี้ตรงนี้ความสูงมันอาจจะน้อยไปนิดนึงทำให้ถ้าเกิดว่าเรานั่งมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีอาการชันเข่าเล็กน้อยนะครับต้องนั่งแบบยืดนะครับมันถึงจะลงไปพอดีกับอีกนิดนึงนะครับผมก็คือจะเป็นที่เขาจะไม่มีที่ดึงออกมาเป็นที่เท้าแขนได้เนาะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เถิดว่านั่งแบบระยะทางไกลๆตรงนี้ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าขาดอะไรไปนิดหน่อยส่วนแอร์นะครับอันนี้จะสามารถปรับขึ้นลงเนี่ยอันนี้2อันมันเชื่อมกันนะครับแต่ว่าแยกซ้ายขวาได้อยู่นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะส่วนที่ชาร์จแบตนะครับผมอันนี้เขาให้มาเป็นแค่ USB Type A เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายที่ต้องการจะชาร์จแบตระหว่างทางเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนำว่าอาจจะต้องซื้อเป็นตัวหัวชาร์จเพิ่มมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นที่ชาร์จ12โวลต์อยู่ด้านหน้าให้อยู่แล้วเนาะก็ลากออกมาใช้ด้านหลังกันไปเลยนะครับรวมถึงเขาก็จะมีเป็นตัวหลังคาพาโนรามิกมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็พร้อมม่านมาเลยเนาะก็ไม่ต้องมานั่งซื้อเพิ่มติดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเปิดตัวซันรูฟออกมาได้ต่างหากเรียกว่ามีมาให้ครบจริงๆอ่ะส่วนพื้นที่ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยอันนี้แม้ว่ามันจะยังไม่มีเป็นตัวประตูไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือใช้แรงมืออย่างเดียวนะอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเปิดแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นไฟฟ้านะครับคือเราจะต้องทำการดึงขึ้นเองแต่ว่ามันจะมีแรงช่วยยกอยู่นะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องยกเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยคือถ้าเรายกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยคือมันก็จะขึ้นเองนะครับไม่ต้องมานั่งโยกอีกทีนึง
ด้านหลังเนี่ยก็ใหญ่กว้างๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งอาจจะหัวติดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตรงนี้เปิดปุ๊บขึ้นมาประมาณนี้อยู่คือถ้าเกิดว่าใส่เป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเก็บได้ใบ2ใบอยู่นะแต่ว่าต้องนอนแต่ว่าจริงๆอาจจะแค่ใบเดียวเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างที่จะเต็มแล้วเหมือนกันนะไลค์อาจจะได้เป็นอีกใบเล็กอีก1ใบเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันสามารถที่จะพับไปได้อย่างนี้เนี่ยก็ยาวๆไปครับผมอยากจะเก็บกี่ใบก็เอาเลยหน้ารถเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นฟรังหรือว่าอะไรมาให้นะครับผมก็คือเปิดออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นพวกคูลแลนต์เป็นที่เติมน้ำที่ปัดน้ำฝนแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นตัวของมอเตอร์แอร์คอมเพรสเซอร์ต่างๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งภายนอกเนี่ยก็ถือว่าเขาทำมาได้สวยมากๆนะครับคือด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นไฟหน้าที่เขาบอกว่าเป็นปีกนางฟ้านะครับก็คือจะมีเป็นไฟเดย์ไทม์เนี่ยที่เป็นแผงเป็นแผ่นเนี่ยลงมาด้านข้างแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นดีไซน์ของรถจีนหลายๆคันมันก็เริ่มทำแบบนี้กันมาเยอะขึ้นกว่าเดิมแหละซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าอย่างที่เห็นว่ามันก็จะไม่มีเป็นกริลเป็นอะไรพวกนี้เนาะก็ตามสมัยของความรถยนต์ไฟฟ้าแหละแต่ว่าก็จะมีที่ให้ลมเข้าอยู่นะครับอันนี้เพื่อความระบายความร้อนเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่การระบายความร้อนจากตัวเครื่องแล้วนี่มีรูระบายความร้อนของล้ออยู่เล็กน้อยนะสำหรับตัวล้อตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเขาจะให้มาเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับผมแล้วก็ให้เป็นยาง215/55นะครับซีรีส์ยางนะตัวกระจกมองข้างเนี่ยอันนี้จะเป็นการพับไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่เราทำการล็อกรถเนี่ยมันก็จะทำการพับไปเองได้ด้วยสามารถตั้งค่าได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าคือเขาก็จะมีกล้องมาให้ด้วยครับซึ่งกล้องนี้มันจะเป็นกล้องแบบรอบคัน360องศาครับสามารถเอามาทำเป็นภาพ 3D ได้เลยนะอันนี้ก็จะสะดวกมากสำหรับตอนที่ถ้าเกิดว่าเราจอดรถเสร็จแล้วแล้วอยากจะเช็คสภาพแวดล้อมรอบๆคันเนี่ยก็จะได้เช็คได้ง่ายๆนะครับซึ่งเมื่อไหร่ทำการล็อกรถไปครับก็จะเห็นได้ว่าด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันจะทำการปิดแนบไปพร้อมกับตัวรถไปเลยนะครับโดยตัว GAC ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เขามาเดโมเนี่ยคือเขาก็จะมีการเอาเบาะมากางปูให้นอนได้เลยนะครับผมซึ่งความแตกต่างของเจ้าตัว GAC ตัวนี้เนี่ยที่ผมเห็นว่ามันไม่เหมือนใครเนี่ยก็คือโดยปกติเวลาเขาจะปูนอนเนี่ยเขาจะเป็นการพับเบาะหลังลงมาใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะได้นอนยืดไปจนถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการพับเบาะหน้าเอนลงไปจนสุดเนี่ยจนมีพื้นที่ยาวจากเบาะหน้าไปเบาะหลังแทนนะครับซึ่งส่วนตัวเองจริงๆผมจะชอบเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าจากที่เคยนอนมาเนี่ยคือปกติเวลาเราไปเที่ยวคือเราจะมีการเก็บสัมภาระที่ด้านหลังอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการยืดตัวเองเนี่ยไปจนถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องย้ายของจากด้านหลังเนี่ยมาไว้ที่ด้านหน้าแทนมันก็เป็นความที่มันลำบากหน่อยนึงแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันตอบโจทย์มากๆครับผมชอบแบบนี้สุดๆเลยสำหรับพวงมาลัยนะครับผมตรงนี้ก็ให้มันเป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแหละคือมีการควบคุมทั้งในเรื่องของตัว cruise control ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงทางด้านขวานะแล้วก็จะมีการปรับวิวต่างๆนะครับผมของบนหน้าจอทั้งตัวหน้าจอของคนขับนะครับผมแล้วก็เป็นการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการโทรเข้าโทรออกนะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้โดยตัวการปรับ cruise control ตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดตรงนี้นะครับผมก็คือเขาจะไม่ได้เป็น adaptive cruise control มาให้นะครับก็จริงแต่ว่าก็จะยังมีเป็น cruise control ในการรักษาความเร็วอยู่นะก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทำให้มันทั้งรักษาความเร็วตามคันหน้าได้รวมถึงการที่รักษาตัวคันรถเนี่ยให้อยู่ในเลนได้เนี่ยอันนี้จะต้องไปเอาเป็นที่ตัวท็อปแทนนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้ที่บอกไปนะว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้ตรงนี้เนี่ยคือหน้าจอของเจ้าตัว Ion ตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวหน้าจอของทางคนขับเนี่ยที่ขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับจากปกติที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีเป็นจอจิ๋วๆให้เท่านั้นแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าใหญ่ทั้งตัวของหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอคนขับเลยนะครับซึ่งหน้าจอการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างบนตัวของหน้าจอกลางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นกระจกขึ้นลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีเป็นปุ่มให้ด้วยนะหรือว่าจะเป็นการเปิดซันรูฟพวกนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับกระจกข้างซ้ายขวาเนี่ยอันนี้เราจะต้องมาปรับที่ตัวหน้าจอกลางตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากคันนี้เนี่ยคือเขาก็จะมีเป็นไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะซึ่งก็สามารถปรับสีได้ตามใจชอบเลยนะครับผมว่าอยากได้เป็นสีแบบไหนอย่างคันนี้เนี่ยธีมด้านในมาเป็นสีชมพูเนี่ยเราก็ปรับไฟให้กลายเป็นสีชมพูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดหน่อยพอดีว่าตอนนี้เรามาถ่ายตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับ
โดยหน้าจอของเจ้าตัว JAC Ion ตัวนี้เนี่ยคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าแม้ว่าภาพรวมหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับค่ายจีนหลายๆค่ายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวของ JAC Ion เนี่ยคือเขาทำมาได้ค่อนข้างที่จะคลีนกว่าสะอาดกว่านะครับผมการกดตั้งค่าต่างๆเนี่ยคือไอคอนทุกอย่างมันจะดูใหญ่แล้วก็ดูค่อนข้างที่จะลงตัวกว่าหลายๆอันนะครับผมแล้วก็หาการตั้งค่าเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแหละแล้วก็การตอบสนองต่างๆเนี่ยผมถือว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแต่เรื่องน่ารู้อย่างนึงนะครับก็คือว่าการเชื่อมต่อกับมือถือของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อเป็นแบบ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto มาให้นะครับเราจะต้องทำการลงแอปเฉพาะนะครับลงไปที่ตัวมือถือของเราก่อนเท่านั้นเราก็จะเป็นการแคสเอาหน้าจอมือถือเราเนี่ยขึ้นไปแสดงที่หน้าจอของตัวรถของเราเองนะครับคือจริงๆบางคนก็อาจจะชอบก็ได้อะมั้งเพราะว่ามันก็เรียกว่ามีคอนเทนต์ทุกอย่างเหมือนกับบนมือถือของเราเลยขึ้นไปแสดงวันนี้นะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวจริงผมจะค่อนข้างชอบเป็นแบบของ CarPlay หรือว่า Android Auto มากกว่านะครับมันแตะบนหน้าจอได้แต่ว่ามันก็จะมีอาการหน่วงอยู่ในระดับนึงนะแล้วก็นี่นะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราเอามาวางไว้แบบนี้ก็ได้เลยนี่มันก็จะสามารถทำการใช้งานไปแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้แล้วนะครับผมก็เลือกไปเลยนะครับผมว่าอยากจะให้มันไปไหนอย่างไรนะครับคือมันก็จะอย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็อาจจะค่อนข้างที่จะดีเลย์นิดนึงคือจริงๆหน้าจอแต่เนี่ยจริงหน้าจอเนี้ยมันไม่ดีเลย์นะครับผมคือหน้าจอมือถือเนี่ยมันตามนิ้วเราเลยนะครับแต่ว่าหน้าจอตรงนี้มันดิสเพลย์ตรงนี้เนี่ยมันดันช้ากว่าไปนิดนึงนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าให้เดานะครับผมเดี๋ยวนี่ถ้าลองดูนะเสียงกับภาพไม่ตรงกันไม่สิเสียงไม่ออกเป็นอีกแล้วบนของเนต้าก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยจะต้องต่อบลูทูธแทนนะครับซึ่งพอเป็นบลูทูธเนี่ยก็โดยมากพวกนี้เวลาต่อคือขึ้นอยู่กับทำซอฟต์แวร์เลยว่าทำซอฟต์แวร์มาดีขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าปากกับเสียงมันจะไม่เท่ากันคือจริงมันจะไม่ตรงตั้งแต่หน้าจอบนมือถือแล้วนะครับผมแต่ว่าพอไปอยู่บนหน้าจอใหญ่เนี่ยที่มันจะดีเลย์กว่าหน้าจอมือถืออยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยยิ่งดีเลย์เข้าไปใหญ่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันจริงๆดูเลยดีกว่านะครับว่าประสบการณ์ขับขี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอลองเล่นสุดถึง100หน่อยนะครับอันนี้จะเป็นสุดถึง100แบบตัว iPaddle นะครับผมนั่ง2คนแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งแต่80ถึง120นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นถึงสภาพถนนที่แบบพื้นจะขรุขระนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดนะครับคือช่วงล่างถือว่าเซตมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคแหละเจอคูขาคูขาเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ารถมันจะมีอาการโยนหรือว่ามันจะกระด้างจนรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยไม่สบายตัวนะครับถือว่าอันนี้เนี่ยทาง JAC Ion นะครับผมทำกันบ้านมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับการรีเจนพลังงานเนี่ยคือมันจะมีให้เลือกทั้งหมดเป็น2แบบนะทั้งต่ำแล้วก็สูงคือส่วนตัวผมเนี่ยคือผมจะชอบเลือกเป็นแบบสูงมากกว่านะครับเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะชินจากการขับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นมาเนาะทำให้การเลี้ยงตอนที่ปล่อยคันเร่งเนี่ยผมทำได้ค่อนข้างจะชินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชินเนี่ยแล้วปรับเป็นโหมดต่ำผมว่ามันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอาการกระชากขนาดนั้นแล้วก็ทำให้การขับ iPaddle เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกระชากเหมือนกับการขับคันอื่นๆที่เคยเจอมานะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะมีให้ปรับเนี่ยทั้งหมดอยู่3โหมดนะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาก
แล้วถ้าเกิดต้องการที่จะเสาพวงมาลัยเยอะเนี่ยปรับเป็นตัวน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะทำให้เราหมุนเพื่อทำการจอดบิดอะไรพวกนี้สบายมากๆนะครับแต่ถ้าการขับธรรมดาเนี่ยปรับไปแค่โหมดสะดวกสบายเนี่ยผมว่าก็ขับง่ายดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทำความเร็วหน่อยเนี่ยผมว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็ทำให้น้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องแอร์เนี่ยคือตอนแรกนะครับผมที่เราลองนะครับเรามีลองเป็นการเปิดซันรูฟวิ่งนะครับคือนั้นเนี่ยคือมันก็รู้สึกแหละว่ามันจะค่อนข้างร้อนแล้วก็สู้สภาพอากาศเมืองไทยไม่ไหวนะครับแต่ว่าพอทำการปิดตัวซันรูฟลงไปนะครับผมก็คือเลื่อนปิดตัวม่านเข้ามาเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าแค่ปรับเป็นแค่อุณหภูมิมัน 23-24 เนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเย็นทั้งห้องโดยสารแล้วก็เรียกว่าเรื่องแอร์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ลองรถของทางค่ายจีนมาเรียกว่าไม่น่าผิดหวังในเรื่องของแอร์กันเลยจริงๆเย็นเจี๊ยบทุกคันฮะการขับขี่ของเขาเนี่ยคือทั้งหมดทำไม่ได้ค่อนข้างโอเคหมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะอยากได้นิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันจะยังไม่มีในรุ่นมาตรฐานเนี่ยก็คือตัว Adaptive Cruise Control นี่แหละซึ่งในวันนี้ที่เรามาลองเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้เนี่ยมาให้ลองใช้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยอีกทีนึงเดี๋ยวคงจะได้ไปหาเจ้าตัวท็อปของทาง GAC Ion ตรงนี้เนี่ยมาลองอีกทีนึงละกันว่ามันจะสามารถมีซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยที่ทำออกมาได้โอเคขนาดไหนนะครับก็จบไปเรียบร้อยสำหรับการทดสอบแบบสั้นๆของวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าประทับใจพอสมควรแล้วก็อยากที่จะลองแบบยาวๆกันเลยเหมือนกันนะว่ามันออกมาเป็นยังไงใช้งานออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือทาง JC ได้ทำการเปิดราคาแล้วก็เปิดสีรวมถึงวางจำหน่ายรุ่นมาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าว่าใครอยากจะรู้อยากจะลองตัวรถก่อนเนี่ยตอนนี้คือเขาก็จะมีพวกเทสต์ไดรฟ์แล้วนะครับผมรวมถึงเนี่ยจริงของทาง EVMe เขาก็จะมีทั้งในเรื่องของให้เช่าระยะสั้นไปลองใช้ดูก่อนได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคือจากที่ลองขับมาเนี่ยบอกได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยนะครับว่าเจ้าตัวของ GAC Ion ตัวนี้เนี่ยมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับเจ้าตัวของ BYD Atto 3เนี่ยแบบเต็มๆจริงๆซึ่งด้วยชื่อชั้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนก็ตามทีเนี่ยเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของการขายรถยนต์ของที่บ้านนั้นอยู่แล้วนะครับผมมาในบ้านเราเนี่ยผมว่าเขาก็น่าที่จะเอาจริงพอสมควรแล้วก็ดูจากเรื่องของราคาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าผมว่าน่าสนใจมากๆตัวนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเล็งตัวของ BYD Atto 3อยู่เนี่ยผมว่าตัว GAC ตัวนี้เนี่ยผมว่าควรที่จะเอาไปพิจารณามากๆอีกตัวนึงเลยเช่นเดียวกันครับสำหรับครั้งนี้ผมว่าก็น่าจะจบแต่เพียงประมาณนี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจกันก็กด Subscribe นะครับแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของเราที่เกี่ยวกับตัวของ EV ได้เลยนะครับ